สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลามาติดตามเนชั่นทั่วไทยนะคะเจอกันวันศุกร์19เมษายน2567เป็นประจำอยู่กับคุณอ๋องอติชาติและก็มิ้วกรรณิกาค่ะตอนนี้จะพูดถึงเรื่องร้อนไม่มีอะไรร้อนไปกว่าตามต่อตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะข่าวบิ๊กโจ๊กเข้ามานี่ตามกันตลอดเลยนะครับจริงไหมให้ออกไว้ก่อนแล้วทีนี้คดีจะไปจบยังไงเพราะทีนี้ถ้าเกิดไปปุ๊บมันมีอาญาด้วยมีทางวินัยด้วยแล้วสุดท้ายคือบิ๊กโจ๊กยังเป็นผบ.ตร.ได้ไหมใช่คุณผู้ชมคะแต่ถ้าเอาว่าถ้าเรื่องราวนี้ยังไม่จบนะคะโอกาสที่จะชวดนั่งเก้าอี้ผบ.ตร.คนที่15ค่อนข้างแน่นอนแต่วันนี้ค่ะตามตั้งแต่เมื่อวานอย่างที่คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะนักข่าวก็พยายามสอบถามท่านนายกการตอบนะครับแล้วจะมีหนังสือของเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบที่ท่านนายกต้องมีผลตรวจสอบตรวจสอบก็ตรวจสอบไปนะครับก็มีหลายเรื่องที่ต้องตรวจสอบที่เราทราบกันดีอยู่ว่าท่านสามท่านได้มีการตรวจสอบกับทั้งสองท่านนะครับก็ยังมีการตรวจสอบกันอยู่ครับแต่นี่เป็นคนละเคสกันคนละกรณีกันครับคนละเคสนะครับก็ไม่อยากไปกดดันอย่างที่ผมบอกมันเป็นตามกระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับไม่มีใครไปก้าวก่ายไม่มีใครไปเร่งรัดอะไรแต่ผมมั่นใจในความสามารถและความเป็นมืออาชีพของทั้งสามท่านอยู่แล้วว่าจะต้องทำให้เร็วที่สุดเพราะเป็นเรื่องที่สังคมจับตามองอยู่ในคนที่ออกไปก่อนก็กลัวว่าจะไปได้ใจเรื่องของการเป็นคดีเรื่องนี้ก็ตามที่ท่านรักษาการบอกครับเป็นเรื่องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องของการคณะกรรมการที่ภายในสำนักงานตรวจสอบชาติได้มีการจัดการกันมานะครับท่านฝ่ายท่านบอกว่าน่าจะมีท่านไปตอบในฐานะที่เป็นที่ตอนนี้ท่านตอบที่ได้ผมเชื่อว่าแต่ละกรณีก็มีความแตกต่างกันไปนะครับผมมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมว่าทางท่านสำนักงานตรวจสอบชาติเนี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองท่านนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าถามทุกท่านถามทุกคนก็ยังมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมกันตอบตรงกันหมดนะคะนายกก็พูดถึงประเด็นคณะกรรมการทั้ง3ท่านที่ก่อนหน้านี้ท่านนายกตั้งขึ้นมาค่ะยืนยันว่าสอบทั้งบิ๊กต่อผบ.ตร.แล้วก็บิ๊กโจ๊กนะคะไม่ได้หมายความว่าเรื่องราวที่ออกมาเนี่ยจะสอบแค่บิ๊กโจ๊กคนเดียวเท่านั้นและมั่นใจว่าจะให้ความยุติธรรมกับทั้ง2ฝ่ายนะคะซึ่ง1ใน3กรรมการครับปลัดจิ่งเองก็อยู่กับท่านนายกด้วยนะที่สนามบินแล้วก็ลงไปภูเก็ตพร้อมกันด้วยนะครับทีนี้ในทางสตช.บ้างท่านผู้ชมครับพอมีคำสั่งออกมาแบบนี้แล้วล่าสุดท่านรักษาการแทนผบ.ตร.นะครับบิ๊กต่ายเองก็มีการลงนามคำสั่งแต่งตั้งแล้วนะคณะกรรมการที่จะมาสอบข้อเท็จจริงครับคือต้องบอกว่าในการสอบก็ต้องเป็นระดับพลตำรวจเอกด้วยเหมือนกันคือยศต้องไม่น้อยกว่าผู้ถูกสอบนะครับก็เลยมีการแต่งตั้งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสราวุธการพาณิชย์นะครับแล้วก็คณะกรรมการอีก14นายก็ทำหน้าที่ในการไปสอบทีนี้กรรมการสอบก็ต้องไปดูว่าพูดการที่กล่าวหาแบบนี้มีมูลไหมผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่แล้วนอกเหนือจากเรื่องที่ให้สอบแล้วเนี่ยมีเรื่องอื่นอีกไหมหรือเรื่องที่ไปสอบมีคนอื่นเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ถ้ามันมีเรื่องอื่นหรือมีคนอื่นเกี่ยวข้องก็ต้องรายงานครับไปที่รักษาการแทนผบ.ตร.โดยเร็วนะครับขณะเดียวกันนะคะอันนี้เรื่องสอบทีนี้การพิจารณาคำอุทธรณ์ของบิ๊กโจ๊กที่ให้ออกจากราชการตอนนี้นะคะยังมีไหมยังสามารถทำได้ไหมก็ทำได้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมคะโดยจากเหตุการณ์กล่าวหากระทำผิดวินัยร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีเกี่ยวข้องกับเว็บพนันในคำสั่งมีการระบุด้วยว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคำสั่งนี้ก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ตามพรบ.ตำรวจแห่งชาตินะคะตามมาตรา141ภายใน30วันนับจากรับทราบคำสั่งค่ะและก็หากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองก็ได้หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือภายใน90วันนับแต่วันที่พ้นกำหนด90วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์นะคะซึ่งคณะกรรมการคุณผู้ชมคะที่จะมีการรับเรื่องอุทธรณ์นี้แล้วก็จะมีการพิจารณาเรียกว่าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจค่ะหรือกพคตร.นะคะประกอบด้วย7อรหันต์ก็จะมีทางด้านคุณสมัติชัยศิลาสิ
วิสาลาภรณ์อันนี้ท่านเป็นอดีตประธานแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุดท่านก็นั่งเป็นประธานกรรมการแล้วก็คนที่2มีคุณธวัชชัยไทยเขียวนะคะอดีตรองปลัดยุติธรรมคนที่3พลตํารวจเอกวิเชียรพจน์โพสีค่ะอดีตผบ.ตร.คนที่4คุณวัญชาติสันติกุลชรอดีตอธิบดีอัยการคนที่5พลตํารวจโทอาจินโชติวงศ์อดีตผู้ช่วยผบ.ตร.คนที่6นะคะพลตํารวจเอกอํานาจอันอาจงามอดีตที่ปรึกษาสบ10ของตร.และก็คนที่7ค่ะที่ท่านก็เป็นกรรมการแล้วก็เลขานุการในชุดนี้พลตำรวจโทปัญญาเอ่งช่วนอดีตผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและก็คดีนะคะครับอันนี้คือการอุทธรณ์นะเรื่องการออกจากราชการก็จะคนละเรื่องกันอีกกับเรื่องที่มีกรรมการสอบและก็คนละเรื่องกันอีกกับชุดไปเคาะดูข้อเท็จจริงของท่านนายกที่มีกรรมการ3ท่านอยู่ด้วยกันค่ะมันหลายชุดไปหมดเลยท่านผู้ชมครับทีนี้เราก็ไปพูดคุยกับพลตรีเอกอังสนานนท์นะครับท่านกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิก็ให้สัมภาษณ์กับทางเนชั่นทีวีว่าเอ๊ะและเป็นแบบนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กจะยังได้เป็นแคนดิเดตไหมกับการเป็นผบ.ตร.คนถัดไปเนี่ยนะครับพลตรีเอกเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าตามกฎกตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจปี2567ซึ่งมันต้องแล้วเสร็จใน31กรกฎาคมก็แปลว่าถ้าเสร็จปุ๊บถ้าใช้เนี่ยนะกระบวนการฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีอาญาเรื่องวินัยร้ายแรงเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะเสร็จพอไม่น่าจะเสร็จเนี่ยทีนี้บิ๊กโจ๊กขาดคุณสมบัติเลยครับเพราะว่าไม่ได้เป็นรองผบ.ตร.เพราะฉะนั้นเงื่อนไขเนี่ยขาดคุณสมบัติได้รับการคัดเลือกเป็นผบ.ตร.ทันทีเลยนะก็ถามอีกอ้าวอย่างนั้นการสู้คดีบิ๊กโจ๊กต้องใช้เวลานานไหมยังมีโอกาสกลับมาเป็นตำรวจไหมเพราะถ้ากลับมาเป็นก็เป็นรองผบ.ตร.เลยพลตรีเอกก็บอกว่าตอนนี้บิ๊กโจ๊กถูกกล่าวหา2ส่วนส่วนแรกเป็นคดีอาญาที่ถูกศาลออกหมายจับกับคดีอาญาที่อยู่ในปปช.ก็คืออันแรกเป็น BNK Master อันที่2เป็นมินนี่12เนี่ยนะครับซึ่งถ้าเกิดมีการแจ้งข้อกล่าวหานะปปช.ใช้เวลา 2-3 ปีไปถึงศาลอีก5ปีปีนี้ปี67บิ๊กโจ๊กเกษียณปี74ค่ะคุณมิ้วนับไปสิมันพอดีเลยนะ7ปีทีนี้ถ้าเกิดช้ากว่านี้ไปถ้า5ปีเนี่ยนะกระบวนการทางศาลมันอาจจะช้ากว่านี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นตามนี้เนี่ยสุดท้ายถ้าเกิดศาลบอกว่าเอาล่ะบิ๊กโจ๊กไม่ได้ทำผิดท่านก็กลับมารับราชการได้ตามอายุงานที่เหลือแต่คือโอ้โห5ปี6ปีโอกาสนั่งเก้าอี้ผบ.ตร.มันน้อยลงไปอีกมันไม่ใช่แค่คนที่15นะใช่ค่ะคนที่16 17ก็อาจจะยากอีกเนี่ยนะครับทีนี้เรื่องการถูกตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงเนี่ยถ้าเสร็จภายในปีครึ่งอันนี้ก็ถือว่าสั้นกว่าอาญาถ้าเกิดบอกบิ๊กโจ๊กไม่ผิดอันนี้ต้องสั่งให้ท่านเนี่ยกลับมารับราชการต่อทันทีไม่ต้องรอคดีอาญานะครับแต่ถ้าเกิดสมมติในทางวินัยเนี่ยบอกว่าเอาผิดแน่ๆคดีอาญาไม่ต้องสิ้นสุดก็ลงโทษได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการไล่ออกหรือว่าปลดออกซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็แปลว่าบิ๊กโจ๊กกับผบ.ตร.นี่น่าจะจบเลยแต่ยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วทางอาญากับทางวินัยเนี่ยผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ทีนี้มาดูฝั่งทางด้านบิ๊กโจ๊กกันบ้างคุณผู้ชมคะจริงๆวันนี้ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวจากตัวบิ๊กโจ๊กเองนะคะแต่ทางทีมทนายความของบิ๊กโจ๊กก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเราเหมือนกันโดยบอกว่าตอนนี้ทางทีมทนายก็ยังไม่ได้มีโอกาสคุยเป็นการส่วนตัวกับบิ๊กโจ๊กนะคะทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปเห็นคำสั่งก็คือทราบตามข่าวแต่เอกสารต่างๆก็ยังไม่ได้รับนะคะพอไม่ได้รับแบบนี้มันหมายถึงอะไรทีมทนายอย่างคุณวราชันเชื้อบ้านเกาะอธิบายแบบนี้ค่ะบอกว่ากับบิ๊กโจ๊กยังไม่ได้คุยยังไม่ทราบรายละเอียดมากนักแต่หนังสือคำสั่งดังกล่าวตอนนี้ยังมาไม่ถึงมือบิ๊กโจ๊กนะคะก็คาดว่าอยู่ระหว่างดำเนินการเท่ากับยังไม่มีการแจ้งให้ตัวผู้ถูกออกคำสั่งทราบและขณะนี้ทีมทนายความก็ยังไม่เห็นรายละเอียดในคำสั่งว่าเป็นอย่างไรหากได้รับหนังสือแล้วเชื่อว่าจะมีการที่ยื่นอุทธรณ์ตามกระบวนการกฎหมายอย่างแน่นอนแต่ต้องดูว่าในหนังสือระบุตามสิทธิ์อย่างไรให้ยื่นอุทธรณ์ที่ไหนเมื่อไหร่ได้บ้างกรอบเวลามากน้อยขนาดไหนในส่วนของการยื่นศาลปกครองนะคะตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นเนื่องจากคำสั่งตัวนี้ต้องมีการอุทธรณ์ไปตามขั้นตอนก่อนเพราะการร้องศาลปกครองตามหลักกฎหมายหากจะฟ้องต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเช่นกฎหมายกำหนดว่าต้อง
ร้องทุกข์ก่อนเป็นต้นเมื่อถามอีกค่ะว่าทนายหนักใจไหมคุณวราชันท่านบอกวันนี้ว่าเรื่องนี้ก็ต้องแยกเป็นสองส่วนคดีมีการดำเนินคดีก็เป็นส่วนหนึ่งคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องทางปกครองก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ยืนยันเหมือนเราพูดตั้งแต่ต้นนะคะทั้งจากนายกแล้วก็แต่ละท่านก็ทุกอย่างจะเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายเชื่อว่าศาลหรือว่าคนที่ตัดสินท่านก็จะให้ความบริสุทธิ์ยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะก็แต่นี่ต้องเป็นทางวินัยก่อนนะครับต้องดูในทางสรช.ทางกรรมการออกมาว่ายังไงบ้างแต่คือก็จะคล้ายๆกับตอนออกหมายไหมใช่คือยังไม่ถึงมือบิ๊กโจ๊กยังไม่เห็นเอกสารเจ้าตัวเนี่ยบอกว่ายังไม่ทราบนะครับก็เลยยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวช่องทางจะไปยังไงต่อเดี๋ยวขอเห็นตัวรายละเอียดอักษรชัดๆก่อนนะครับจะได้รู้ว่าอย่างไรนะครับทีนี้ในอีกด้านนึงครับทางบิ๊กโจ๊กเองก็เป็นนายกสมาคมชาวปากใต้ด้วยเขาก็มีการออกแถลงการณ์เหมือนกันนะครับสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับเขามีการออกเป็นแถลงการณ์นะครับก็บอกว่าทางสมาคมเองให้ความเคารพกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมแต่ตอนนี้บิ๊กโจ๊กยังเป็นนายกสมาคมนะครับเพราะฉะนั้นการทำกิจกรรมของสมาคมชาวปากใต้ก็ยังไปในทางปกติภายใต้การนำของบิ๊กโจ๊กต่อไปส่วนกระบวนการกฎหมายคงมีอีกหลายขั้นตอนแล้วก็เกี่ยวกับกฎหมายหลายฉบับที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของบิ๊กโจ๊กได้ซึ่งการให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยทางกฎหมายบิ๊กโจ๊กเองก็ยังอุทธรณ์คำสั่งได้มีสิทธิ์ชี้แจงข้อเท็จจริงอุทธรณ์คำสั่งได้อีกหรือว่ายังสามารถดำเนินการทางศาลได้อีกหลายวิธีประกอบกับตราบใดที่ศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดถือว่าท่านยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักกฎหมายนี่เป็นแถลงการสมาคมนะแล้วก็บอกว่าสมาคมเองยังมุ่งมั่นทำงานเพื่อสมาชิกชาวปากใต้นะครับภายใต้การนำของท่านนายกสมาคมก็คือบิ๊กโจ๊กต่อไปฮะคุณผู้ชมคะปิดท้ายช่วงนี้นะคะมาบอกพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านค่ะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการตรึงราคาน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่องหลักๆไม่ให้เกินลิตรละ30บาทนะคะแต่ด้วยทิศทางสถานการณ์ตลาดโลกแล้วก็มันสู่บ้านเราสถานการณ์การสู้รบอะไรต่างๆอีกมันอั้นไว้ไม่ไหวแล้วนะคะคือราคาน้ำมันตลาดโลกก็เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 3% นะฮะตลาดในเอเชียมาบาทอ่อนอีกกองทุนน้ำมันติดลบแสนกว่าล้านจากที่ก่อนนั้นเนี่ยมันดีขึ้นนิดหน่อยหลักหมื่นแต่ตอนนี้มันกลับมาเป็นหลักแสนอีกแล้วแล้วก็การดูแลเรื่องภาษีตอนนี้ก็เรียกว่าหมดเวลาแล้วโอ้ดู 3-4 ปัจจัยแล้วมันไม่ไหวจริงๆฮะพอไม่ไหวแบบนี้รัฐบาลก็บอกว่ามันจำเป็นต้องปล่อยราคาน้ำมันดีเซลขยับขึ้นคุณผู้ชมคะแต่เขาก็สัญญิงสัญญาบอกว่าเดี๋ยวค่อยทยอยขึ้นเป็นขั้นบันไดไม่ได้มาตู้มเดียว4บาท5บาทไม่ใช่แบบนั้นอ่ะมาดูดอกแรกกันก่อนดีกว่าค่ะต้องเจอแน่ๆนะคะ50สตางค์เขาจะมีผลขึ้นแล้วคุณผู้ชมคะ20เมษายนหมายถึงวันพรุ่งนี้นะคะโดยทางด้านโฆษกกระทรวงพลังงานค่ะคุณวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูท่านบอกว่าวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการสิ้นสุดมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล1บาทของกระทรวงการคลังนะคะที่ประชุมกบน.ก็คือคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็มีมติให้รักษาระดับราคาน้ำมันดีเซลโดยจะมีการปรับขึ้นก่อน50สตางค์ค่ะมีผล20เมษายนซึ่งปัจจุบันนะคะราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่30บาท44สตางค์ต่อลิตรนะคะพอขึ้นไป50สตางค์พรุ่งนี้ก็จะเจอเลย30บาท94สตางค์ต่อลิตรค่ะท่านก็อธิบายเหตุผลเพิ่มเติมว่าก็จำเป็นต้องทยอยปรับราคาขึ้นแบบขั้นบันไดเนื่องจากตอนนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมาปัจจุบันสถานะกองทุนติดลบอีกกว่า 130,000 ล้านบาทแบ่งเป็นบัญชีน้ำมัน 56,000 ล้านนะคะตัวเลขกลมๆส่วน LPG อยู่ที่ 47,000 ล้านค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีตัวเลขจากระดับแสนเนี่ยลงมาประมาณ 70,000-80,000 ล้านแต่ตอนนี้มันดีดขึ้นไปแสนล้านอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้เตือนกันไว้เลยนะครับถ้าราคาน้ำมันยังขึ้นไปแบบนี้หนึ่งก็คือต้นทุนสินค้าแพงขึ้นนั่นหมายถึงเงินก็จะเฟ้อใช่ค่ะเพราะฉะนั้นครับการลดอัตราดอกเบี้ยอาจจะยิ่งยากเข้าไปอีกเพราะถ้าเงินเฟ้อแล้วยิ่งลดดอกเดี๋ยวเงินเฟ้อไปกันใหญ่รวมไปถึงตอนนี้ค่าเงินบาทจะ37เข้าไปแล้วถ้ายิ่งลดดอกบาทยิ่งอ่อนน้ำมันยิ่งแพงน้ำมันยิ่งแพงเงินยิ่งเฟ้อมันจะกลายเป็นว่าเอ๊ะแล้วที่รัฐบาลคาดหวังเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยคงต้องลุ้นกันอีกยาวๆเลยนะกันนี้หรือเปล่าถ้างั้นก็ต่อเนื่องการวิกฤตเศรษฐกิจมันเริ่มแล้วเนี่ยดิจิทัลวอลเล็ตยังไงก็จำเป็นนะคะเพิ่มเติมนะคะแต่ก่อนจะมาก็ปลายปีคุณผู้ชมคะแต่ช่วงนี้เราต้องพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาตามกันต่อการปรับครม.หลายรายชื่อนะคะเริ่มมีออกมาบางคนกระไดดีใจได้ยิ้มกันบางคนมีชื่อหลุดโผก็เครียดนะคะวันนี้ออกมายอมรับตรงไปตรงมาคนที่มีชื่อหลุดโผมันก็บั่นทอนจิตใจนะคะตามต่อรายละเอียดได้ช่วงหน้าค่ะ
วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ไปดูหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องของการคมนาคมท่องเที่ยวจะดีคมนาคมก็ต้องมาด้วยนะตอนไปเนี่ยนะไปพร้อมกับหลายท่านเลยนะเมื่อกี้บอกแล้วมีปลัดชิงเนี่ยนะครับท่านจตุชัยพรหมเลิศก็ไปด้วยมีบิ๊กต่ายรักษาราชการแทนผบ.ตร.ก็ไปด้วยมีท่านจตุพรบุรุษพัฒน์นะครับปลัดกระทรวงทรัพย์ก็ไปด้วยอันนี้ออกจากกรุงเทพไปนะท่านผู้ชมครับแล้วพอไปถึงครับก็ต้องมีด้านคมนาคมเพื่ออย่างที่บอกไปมาดูเรื่องการเดินทางครับก็มีท่านรัฐมนตรีสุริยะนะครับมีท่านปลัดคมนาคมคุณกิรแล้วก็มีท่านผู้อำนวยการใหญ่ท่าอากาศยานไทยคุณกิรติก็ไปรับที่นู่นท่านนายกก็ไปดูครับท่าอากาศยานฝั่งผู้โดยสารนานาชาติที่กำลังดำเนินการอยู่แล้วก็ไปห้องประชุมท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตก็ไปดูซิว่าเอ๊ะการแก้ไขปัญหาจราจรในภูเก็ตเนี่ยเป็นยังไงบ้างเห็นบอกช่วงนี้มีส.ส.บัญชีรายชื่อรวมไทยสร้างชาติคุณประชารัฐเข้ามาประชุมด้วยช่วงหนึ่งนายกพูดถึงนี่ฮะโครงการขุดอุโมงช่วงกระทู้ป่าตองท่านนายกบอกไม่อยากจะพูดเลยโครงการตั้งแต่สมัยอดีตนายกยิ่งลักษณ์อ่ะ10กว่าปีแล้วงบตอนนั้นจาก 8,000 ล้านตอนนี้ 16,000 ล้านเข้าไปแล้วช่วงเวลาก็10กว่าปีรายจ่ายเพิ่มงบประมาณเพิ่มคนก็เสียชีวิตไปมันเป็นอะไรที่ประเมินค่าไม่ได้นายกบอกเน้นย้ำอยากให้ทำตรงนี้ให้จบให้ได้นี่งบก็เพิ่มไปเท่าตัวแล้วนะแล้วนายกบอกว่ารู้อยู่ศักยภาพภูเก็ตเป็นยังไงก่อนหน้าไปสมุยก็บอกว่าอยากจะยกระดับทั้งสมุยทั้งภูเก็ตให้มันเป็นระดับโลกไปเลยสมุยก็ติดขัดเรื่องสนามบินก็ยังมาสั่งในห้องนี้เนี่ยเมื่อ6เดือนที่แล้วคือท่านนายกเนี่ยเวลาใครไปรับปากท่านเห็นบอกว่าท่านก็จะจดเอาไว้นะแล้วท่านก็มาไม่ใช่ท่านไม่ได้สั่งแล้วลอยๆใช่ค่ะท่านก็จะตามเวลามาเจออ่ะคุณมิ้วรับปากกันนี้ไว้เสร็จหรือยังทำไปถึงไหนแล้วยังไม่ถึงเวลาแต่ตอนนี้คืบหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วท่านถามตลอดนะอันนี้มีคนเขาเล่าให้ฟังอ่ะนะทีนี้ก็บอกว่าอย่างภูเก็ตเนี่ยมีศักยภาพแต่รถมันติดทีนี้ทำยังไงล่ะฮะท่านก็บอกโอ้ในพื้นที่มีดรีมทีมอยู่แล้วไปอยากให้ไปดูที่มาลดีฟหน่อยมาลดีฟเนี่ยเขามีซีเพลนฮะไอเครื่องบินน้ำบอกดูยังไงถ้าเอาซีเพลนนะมาเชื่อมต่อระหว่างเกาะได้เอ้ยมันเป็นเรื่องดีฮะแล้วก็ท่านก็ไปดูหลายนะไปดูโครงการก่อสร้างสะพานยกระดับยังไปดูเรื่องปัญหาการจราจรว่าจะทำแบบไหนอย่างไรซึ่งเห็นบอกว่าหลายอย่างเนี่ยเดี๋ยวรองบปี68มาก็จะเริ่มทำได้เลยนะค่ะแต่พอลงพื้นที่แบบนี้นะคะแน่นอนคุณผู้ชมคะก็ต้องตอบคำถามการปรับครม.เหมือนกันค่ะโดยเฉพาะถึงคิวพลังประชารัฐนะคะในการเป็นเจ้าภาพในการจะจัดเลี้ยงดินเนอร์กันสักหน่อยพรรครัฐบาลค่ะเขาก็จะเจอกันตลอดเวียนๆกันจัดใช่ก่อนหน้านี้เพื่อไทยมาภูมิใจไทยที่นี่เป็นคิวของพลังประชารัฐนักข่าวก็ถามท่านนายกว่าเขานัดหมายมาหรือยังท่านนายกบอกว่าก็ยังไม่นัดมานะคะแต่สิ่งที่นักข่าวถามแซวท่านนายกคือเห็นบอกว่าช่วงนี้เนี่ยรัฐมนตรีหลายท่านท่ามกลางกระแสปรับครม.โอ้ขยันทำงานกันเหลือเกินนายกจะว่ายังไงอ่ะลองฟังดูค่ะยุ่งเกี่ยวข้องกัน2เรื่องเลยครับไม่เกี่ยวกันนะครับเมื่อวานนี้ก็พูดคุยกันดีอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหากันระหว่างพรรคร่วมอะไรนะครับก็เข้าใจว่าผลแรกพรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพใช่ไหมครับผลที่2ท่านอนุทินเป็นเจ้าภาพสมมุติถ้าเกิดเรียงตามความจํานวนส.ส.ก็ต่อไปก็เป็นพรรคพลังประชารัฐก็เดี๋ยวคงต้องเรียนถามท่านพัชรวาทดูนะครับเรื่องการที่ได้มีการพูดคุยกันในการเรื่องการทํางานพูดคุยกันตลอดครับนะครับพูดคุยตลอดต้องมีอะไรต้องพิเศษหรือว่าต้องแล้วแต่สถานการณ์ครับแล้วแต่เรื่องนะครับก็ยกหูหากันได้ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องคำว่าแรงกระเพื่อมนี่คืออะไรนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนตอนช่วงสงกรานต์นะว่าก็มีการวิ่งเต้นมีการสอบถามข่าวมีการนะฮะแล้วผมก็เลยบอกว่าแต่ภูมิคุ้มกันที่ดีสุดคือการทำงานต่อไปนั่นเองผมก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าภูมิคุ้มกันที่ดีก็คือเรื่องการทำงานจริงๆเนี่ยท่านผู้ชมปรับครม.เนี่ยนะครับคือมีหลายท่านนะอย่างพลังประชารัฐก็ต้องส่งชื่อเพิ่มเพราะยังขาดโควต้าอยู่รวมไทยสร้างชาติอาจจะมีทั้งคนเข้าคนออกเพื่อไทยเนี่ยผมมานั่งนับก็มี 5-6 ท่านนะที่มีชื่อออก หนึ่งในนั้นฮะที่บอกโอ้โหชื่อมาแรงมากท่านสุทินคลังแสงนักข่าวก็ไปถามท่านรัฐมนตรียังไงท่านก็บอกว่าผลงานท่านก็พอใจแล้วนะแต่อาจจะยังไม่ 100% นะครับส่วนเรื่องการปรับครม.เนี่ยแล้วก็ถามทำไมมีแต่ชื่อท่านสุทินมาทุกโผล่เลยท่านก็บอกกระทรวงนี้น่าสนใจแล้วก็ถามไปแล้วถ้าปรับแล้วจะยังไงเนี่ยคุณสุทินบอกว่าก็เคยบอกแล้วนายกเป็นกัปตันท่านจะสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งผู้เล่นทำได้เป้าหมายคือได้ประตูต้องชนะสำหรับท่านสุทินเนี่ยไม่มีปัญหานักข่าวก็เป็นห่วงไงก็ถามอิ7เดือนมันเร็วไปไหมท่านท่านก็บอกว่ามันเสียดายแค่ว่าอยากจะใช้เวลาพิสูจน์แค่ว่าพลเรือนก็เป็นรัฐมนตรีที่ดีได้หมายถึงรัฐมนตรีกลาโหมนะครับส่วนบางคนบอก7เดือนน้อยไปท่านก็บอกก็ถ้าสมมตินะ
6เดือนทำเท่านี้ดี10เดือนทำเท่านี้ดี2ปีเท่านี้ดีมันก็มีเวลาของมันนะครับทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วมันจะมีแรงกระเพื่อมไหมเพราะรายชื่อหลุดครม.เป็นส.ส.อีสานไปตั้ง3ท่านคุณสุทินบอกก็ยังไม่เห็นรัฐมนตรีคนไหนที่มีชื่อจะมาแสดงท่าทีที่มันจะกลายเป็นปัญหาเลยอะนะงานใช่ไหมตัวผมเองก็พอใจนะแต่ว่าก็ยังไม่พอใจถึง 100% เพราะว่าหลายเรื่องมันยังไม่ออกมาก็เป็นขั้นตอนของการออกแกนไนเป็นขั้นตอนของการเริ่มต้นส่วนเรื่องปรับครม.เป็นเรื่องปกติไม่ได้ไปคิดอะไรมากวันนี้ก็ทำงานมันน่าสนใจไงกระทรวงนี้น่าสนใจเท่านั้นแหละจะปรับจริงๆแล้วการเลือกตั้งพวกที่เดินมาในท่าที่นายกคนก็มาเปลี่ยนว่าต้องการโอ้ท่านผมเคยบอกแล้วท่านเป็นกัปตันทีมอ่ะท่านจะเปลี่ยนตำแหน่งสลับตำแหน่งผู้เล่นก็ท่านทำได้เพราะว่าเป้าหมายคือต้องได้ประตูต้องชนะไม่มีปัญหาสำหรับผมไม่มีปัญหาท่านมาท่านต้องทำอยู่แล้วเพราะว่าที่ผมทำอยู่วันนี้ก็เป็นนโยบายท่านเป็นนโยบายรัฐบาลใครมาอยู่นี่ถ้าเป็นจากพรรคเราก็ต้องทำต่อไม่มีปัญหาก็เสียดายอย่างเดียวเสียดายเพียงว่าอยากไหนเจอท่านสุทินแล้วถามอีกให้หายข้องใจไปเลยเอ๊ท่านตอนที่ท่านไปเชียงใหม่เหมือนมีภาพว่าจะมอบพวงมาลัยกับอดีตนายกทักษิณแต่ถูกเมินไป2ครั้ง2คราด้วยกันจริงเท็จประการใดครับท่านสุทินท่านตอบมาให้ครับมีเรื่องเดียวที่อยากจะพูดที่จริงไม่อยากพูดหรอกแต่ว่ามันดราม่ากันไปเยอะเลยถือโอกาสอธิบายที่บอกว่าผมไปรับไปพวงมาลัยแล้วไม่รับความจริงคือเป็นอย่างนี้นะคือฟังอยู่ก็คือผิดเพี้ยนไปเยอะผมนี่เข้าพบกับท่านทักษิณก่อนใครเลยคือวันที่9 2คนด้วย2ต่อ2ด้วยก็ไปรดน้ำดำหัวท่านก่อนคุยกัน2ท่านก็มีเมตตาให้พรแล้วท่านก็ให้คำปรึกษาในการทำงานเยอะพอมามีอีกมีคนไปลงเขามติชนออนไลน์อ่ะบอกว่าวันที่12ผมไปขอเข้าพบแล้วทั้งสินไล่มาทำงานไม่มีเลย12ไปทำไมไปบ่อยอ่ะจะไปวันที่14ยังเกรงใจเลยบอกครูท่านบอกว่ามาบ่อยแต่เพื่อนชวนก็ไปแต่ไปตอนนั้นอ่ะตอนที่คนเอาคลิปมาลงอ่ะถ้าสังเกตดีๆผมกับท่านพยับอยู่ด้วยกันท่านพยับก็ถือผมก็ถือพวงมาลัยก็คุยกันท่านพญาบอกว่าไม่เหมาะหรอกมามอบตอนนี้แล้วไว้ท่านนั่งเป็นทางการเด็กให้ผู้ใหญ่ต้องมายืนให้ทำแบบแม่สุทินท่านพญาก็ไม่เหมาะผมก็ไม่เหมาะคนก็ไปตั้งว่าผมยื่นให้ท่านไม่เอาผมไม่ได้ยื่นเลยนะผมก็เพียงยกมือไหว้อย่าดราม่า กันไปไกลแล้วคุณสุทินทิ้งท้ายให้ด้วยว่าเข้าใจกันใหม่นะพูดคุยกันปกติคือหลังจากนี้ก็เข้าไปนั่งคุยในห้องแล้วก็มอบให้นะแต่ตอนมอบคนไม่ได้ดูไง ก็เลยไปจับประเด็นตอนนั้นเป็นดราม่าค่ะมาดูอีกหนึ่งท่านดีกว่านะคะที่มีชื่อเดี๋ยวได้นั่งที่เดิมเก้าอี้ไม่สะเทือนแต่ก็เดี๋ยวมีชื่อว่าหลุดแน่ๆก็คือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกค่ะอย่างคุณพงเพชรชุนละเอียดคุณผู้ชมคะคนนี้เนี่ยนักข่าวเขาไปถามท่านก็ยอมรับตรงๆนะคะว่าหวั่นไหวไหมเสียใจไหมมันก็มีบ้างแม้ท่านนายกคุณเศรษฐาทวีสินจะบอกว่าอย่าไปหวั่นไหวแต่ท่านก็บอกเอ้าเราก็เป็นผู้หญิงเราก็มั่นใจว่าเราทำงานแต่พอมีข่าวตลอดมันก็ต้องหวั่นไหวนะคะคิดว่าเรียนทำงานเยอะมากนะแล้วก็ตั้งใจทำงานทุกหน้าที่ที่ท่านนายกมอบหมายด้วยความตั้งใจแล้วก็มีงานที่จะต้องทำอีกเยอะที่ติดค้างในงานสำคัญอีกหลายอย่างก็ยังอยากจะมีโอกาสให้ทำงานให้กับประเทศชาติต่อไปนะคะข่าวก็คือข่าวนะก็รอให้ท่านนายกก็ให้ท่านนายกแจ้งหรือทางครม.ก็จะแจ้งมาก่อนนะคะว่ามีการปรับหรือไม่อย่างไรแต่ถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้รับแต้งอะไรเลยค่ะเมื่อวานพูดเล่นนะโหพูดกันเล่นๆนะตัวเรียนคิดว่าอยากจะยังขอโอกาสที่ยังทำงานอยู่เพราะยังมีงานอีกหลายงานที่ยังค้างๆอยู่นะคะงานสำคัญก็อยากจะทำให้สำเร็จลุล่วงมีงานที่ยังค้างตั้งแต่มีข่าวว่าจะปรับครม.ก็ทำงานตลอด
คุณพงษ์เพชรบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังลงพื้นที่จับบุหรี่ไฟฟ้าอยู่เลยเนี่ยคือผลงานผลงานตลอดที่ผ่านมานะคะก็ขอโอกาสในการทำงานต่อไปค่ะแต่ถ้าคนที่จะแจ้งก็คือต้องเป็นตัวท่านนายกเศรษฐาทวีสินเท่านั้นว่าจะหลุดไม่หยุดรอฟังท่านนายกคนเดียวนะคะแต่ได้ยินว่าคือตอนแรกเนี่ยท่านพงษ์เพชรเนี่ยได้มีข่าวบอกว่าอาจจะหลุดมีโอกาสเยอะทีเดียวแต่ตอนนี้มีคนมาเล่าให้ฟังแล้วบอกว่ามีสายมาจากแดนทางไกลเป็นสายทางไกลไกลมากด้วย คุยกันกับคนที่มีอำนาจก็แปลว่ามีโอกาสสูงที่จะได้อยู่ต่อเพราะฉะนั้นใครที่รอจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีท่านใหม่ๆเนี่ยอาจจะต้องร้องเพลงรอไปอีกสักพักหนึ่งนะครับอ่ะไปอีกท่านหนึ่งมีข่าวบอกจะเปลี่ยนเหมือนกันประธานสภาอันนี้ตกใจนี่เรื่องใหญ่นะนั่นแหละสิคือถ้าเป็นครม.เนี่ยเป็นท่านรัฐมนตรีครับท่านนายกเซ็นปุ๊บจบเลยแต่ประธานสภาเซ็นไม่ได้นะต้องไปเลือกกันใหม่ในสภาแล้วประธานวันนอเองอย่างที่บอกตอนแรกเป็นทางตันท่านอุตส่าห์มาเป็นทางออกให้แล้วจะกลายเป็นจะดึงตำแหน่งกลับหรอเรื่องนี้ก็ไปถามครับอาจารย์วันนอท่านว่าอย่างไรบ้างประธานสภาผู้แทนราษฎรครับคุณวันมูฮัมหมัดนอมาธานะครับก็พูดถึงเรื่องนี้บอกตอนนี้มันยังไม่มีสัญญาเลยและปรับครม.กับประธานสภามันคนละเรื่องเดียวกันมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันไม่เกี่ยวปรับครม.เป็นอำนาจนายกแต่ประธานสภาเป็นเรื่องของส.ส.ฮะถ้าจะเปลี่ยนต้องเลือกกันใหม่นะและต้องนำขึ้นทูลเกล้าอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็ไปถามอีกว่ามันมีความจำเป็นไหมจะต้องสลับสับเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยท่านอาจารย์วันนอก็บอกว่าคือถ้าต้องเปลี่ยนประธานเนี่ยนะข้อบังคับประเพณีผ่านมาไม่เคยเปลี่ยนกลางคันสมัยท่านเนี่ยเองเป็นประธานสภาผู้แทนครั้งแรก1ปีครับหัวหน้าความหวังใหม่ลาออกเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนายกแต่ประธานกับรองก็ไม่เปลี่ยนนะทำงานกับฝ่ายบริหารชุดใหม่ไม่มีปัญหาเพราะประธานสภาต้องมีความเป็นกลางอยู่แล้วแล้วถามเอ๊ะแล้วมันมีสัญญาณมาบ้างไหมครับท่านประธานท่านก็บอกว่ายังไม่มีและแม้จะส่งสัญญาณมาก็เป็นสัญญาณที่รับไม่ได้ด้วยฮะในส่วนตัวผมนะผมไม่เคยติดยึดกับตำแหน่งใดๆครับถ้าทำได้เพื่อประโยชน์ของประชาชนผมก็ต้องทำเต็มที่แต่ถ้าทำไม่ได้นะครับไม่สามารถจะทำได้ผมก็ไม่ติดยึดก็พร้อมที่จะไปแต่ผมอยากจะเรียนว่าตำแหน่งประธานสภานั้นเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติเป็นเสาหลักของประชาธิปไตยใน3เสาคือบริหารนิติบัญญัติและตุลาการผมไม่มีอะไรเรื่องส่วนตัวแต่เรื่องเกียรติและศักดิ์ศรีของสภาในระบอบประชาธิปไตยผมในฐานะประมุขนิติบัญญัติต้องรักษาอันนี้ไว้ครับเป็นหน้าที่เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายก็ต้องปฏิบัติครับถ้าผมล่าเลยไม่ปฏิบัติเท่ากับว่าผมไม่รักษาระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมอบหมายไว้นะครับยืนยันว่าวันนี้ก็ยังไม่มีใครส่งสัญญาณไม่มีครับไม่มีถึงส่งสัญญาก็เป็นสัญญาที่รับไม่ได้ไม่ได้แต่ก็จริงๆแล้วถ้ามีสัญญาณก็เป็นสัญญาณที่รับไม่ได้อาจารย์วันนอยยืนยันชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นถามกลับไปยังรัฐบาลค่ะ อย่างแกนำเพื่อไทยหนึ่งในนั้นก็คือพี่อ้วนภูมิธรรมนี่แหละต้องมาออกมาตอบคำถามเคลียร์เรื่องนี้นะคะพี่อ้วนถามกลับนักข่าวเลยว่าไปเอาข่าวมาจากไหนมันจะมีที่ไหนเปลี่ยนประธานสภาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะประธานสภาเนี่ยคนที่เลือกต้องเป็นส.ส.เท่านั้นนะคะคือไม่ใช่ของเราอะจะเอากลับมาได้ยังไงใช่ค่ะพี่อ้วนก็ยืนยันออกมาแบบนี้นะคะขณะเดียวกันเจ้าตัวก็บอกแบบนี้ว่าการที่นายกเนี่ยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นักข่าวก็ไปถามว่าเอามาจากท่านนายกกันแหละพี่อ้วนก็เลยอธิบายเพิ่มเติมว่าอ้าวมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นทำไมไปตีความแบบนั้นความหมายของท่านนายกคืออยากทำให้สภาเข้มแข็งเท่านั้นค่ะไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าโดยที่การทำงานต่างๆมาท่านประธานสภาท่านก็ทำหน้าที่อย่างสมเกียรติสมหน้าที่นะครับแล้วก็ไม่เคยมีอะไรที่ขัดแย้งกันก็ท่านปฏิบัติต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนอย่างดีนะครับพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วตั้งแต่ต้นนะครับเพราะนั้นจะไปยึดคืนเลยมันไม่ได้มันเป็นที่ประชุมสภาส.ส.จะเป็นคนตัดสินก็มีพูดกันว่าจะช่วยทำให้สภาเรียบร้อยโดยหน้าที่ของส.ส.ทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่และให้พร้อมที่จะเข้ามาร่วมกันทำงานแต่เรื่องที่จะไปเกี่ยวข้องกับประธานสภาไม่ใช่หน้าที่ของผู้แทนราษฎรที่จะมาคิดเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องที่ เป็นปกติแล้วก็เราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องไปเปลี่ยนประธานสภาเพราะท่านจะทำหน้าที่ของท่านได้ดีอยู่แล้วนะครับทุกคนทำเป็นข้อมีชื่อของคุณหมอชนน่านแล้วก็คุณสุขุมทั้งแตกว่าจะอาจจะเป็นหน้าประธานสภา
นี่คุณกำลังจะเปลี่ยนรัฐมนตรีเข้าไปทำงานสภาคุณผู้ชมคะแต่ระหว่างสัมภาษณ์ทางด้านรองนายกนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะพี่อ้วนภูมิธรรมอีกหนึ่งประเด็นที่พี่อ้วนให้สัมภาษณ์ก็คือกรณีการจากไปของท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะคุณกิรติรัชโนหรือว่าที่นักข่าวเรียกการท่านปลัดจันหรือว่าพี่จันนี่แหละคุณผู้ชมคะซึ่งทางด้านครอบครัวของท่านปลัดจันนะคะก็มีการแจ้งค่ะว่าท่านจากไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีนี้พอไปถามทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อย่างคุณอ้วนภูมิธรรมท่านก็อธิบายเพิ่มเติมว่าท่านปลัดท่านมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดสมองเกิดอาการสโตรกเส้นเลือดสมองแตกท่านก็จากไปในวัย56ปีนะคะซึ่งทางรัฐบาลเองทางกระทรวงเองขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวรัชโนท่านเป็นที่รักของทุกคนและทำหน้าที่อย่างดีตอนนี้ท่านไปสู่สุคติแล้วพวกเราก็จะทำหน้าที่ของพวกเราอย่างดีที่สุดในช่วงสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะก็ในช่วงท้ายของท่านเนี่ยตอนที่ทำงานในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับตั้งแต่ปี53ก็โตมาในกรมการค้าต่างประเทศนะครับจากผู้อำนวยการกองนโยบายเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็สุดท้ายมาเป็นรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศไปเป็นผู้ตรวจราชการอยู่ช่วงหนึ่งปี6162แล้วก็มาเป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเมื่อปี6123แล้วขึ้นมาเป็นรองปลัดแล้วก็เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ในท้ายที่สุดนี่แหละครับค่ะส่วนตัวก็เคยมีโอกาสไปทำงานกับท่านแล้วก็เคยสัมภาษณ์ท่านนะคะตั้งแต่นั่งรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศซึ่งนักข่าวก็รักแล้วก็เรียกเหมือนแบบพี่ซันท่านก็ให้ข้อมูลเป็นอย่างดีแล้วก็พร้อมให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะคุณผู้ชมขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับครอบครัวของท่านปลัดจันด้วยนะคะอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อช่วงสุดท้ายในชั้นทั่วไทยค่ะต่อมาที่สุดท้ายในชั้นทั่วไทยคุณผู้ชมคะมาตามกรณีข่าวที่บอกว่าลูกชายของรัฐมนตรีเมาแล้วขับและศาลท่านก็ตัดสินนะคะจำคุกเนี่ย4เดือนปรับ 8,000 บาทค่ะวันนี้นะคะทางด้านคุณประยุทธ์เพชรคุณค่ะโฆษกอัยการท่านออกมาเปิดเผยความคืบหน้าเรื่องนี้บอกว่าหลังจากที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง1ยื่นฟ้องในพาณิชย์พร้อมพัดนะคะขับรถในขณะเมาสุรานามสกุลคุ้นๆกันซึ่งรัฐมนตรีนามสกุลนี้ก็มีท่านเดียวก็พูดได้นะคะคุณสันติพร้อมพัฒน์เพราะว่านักข่าวก็โทรสอบถามท่านด้วยทีนี้เอาเรื่องคดีกันก่อนปรากฏว่าศาลเองนะคะท่านก็พิพากษาค่ะซึ่งจำเลยก็คือคุณพาณิชย์เนี่ยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาศาลเห็นว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องพิพากษาจำคุก4เดือนปรับ 8,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพคงจำคุก2เดือนปรับ 4,000 บาทโทษจำคุกให้รอลงการลงโทษก็คือรออาญา2ปีแล้วก็ให้มีการรายงานตัวคุมประพฤติ1ปีพักใบอนุญาตขับขี่อีก6เดือนนะคะส่วนทางด้านคุณพ่อค่ะก็คือคุณสันติพร้อมพัฒน์นะคะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าในมุมพ่อเนี่ยเขาก็เป็นคนดีแต่ลูกชายก็อายุ46แล้วอ่ะโตแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันเขาก็มีครอบครัวของเขาแล้วนะคะยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายไม่ได้ไปแทรกแซงคดีความก็เหมือนที่ศาลท่านตัดสินออกมานะคะเคารพกฎหมายค่ะท่านก็บอกว่าตรวจแอลกอฮอล์แล้วเข้าสู่กระบวนการแล้วไม่มีใครช่วยใครได้หรอกนะครับเรื่องนี้ก็ต้องรณรงค์กันต่อไปครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับเดชันทั่วไทยครับแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งสัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ